กับคุณผู้ชมฮะที่ห้องประชุมใหญ่ของสน.พหลโยธินนะครับประมาณสัก10 โมงครึ่งที่ผ่านมาฮะทางพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็มาพร้อมกับพนักงานสอบสวนครับเดินทางมาสอบปากคำกลุ่มนักศึกษาและก็บุคคลนะครับที่ถูกศาลอาญาอนุมัติหมายจับ3 ข้อหาครับก็คือข้อหาอ้างยี่ที่มีการรวมตัวการกระทำความผิดทางอาญาข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่พนักงานและข้อหาความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา 114(2) นะครับในการกรอกข้อมูลเป็นเท็จเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์โดยเจ้าที่ก็จัดห้องประชุมใหญ่ของสน.พหลโยธินนะฮะรับมอบตัวก็เป็น51 คนนะครับนักศึกษาที่เข้าไปร่วมขบวนการสอบใน10 ตำรวจนะครับโดยทางเจ้าที่ก็จัดชุดพนักงานสอบสวนเข้าสอบปากคำฮะมีกลุ่มนักศึกษาที่ตกเป็นผู้ต้องหาทยอยเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้วก็มาพร้อมกับผู้ปกครองนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีอดุลครับบอกว่าขณะนี้มีนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบใน10นะฮะทยอยเดินทางเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหลังจากศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง52 คนนะครับเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการร่วมกันก่อเหตุภายหลังที่รับงานมาจากนายจิรพจน์ไพรด้วงเทศกิจเขตปทุมวันนะฮะที่ทำหน้าที่ในการจัดหากลุ่มนักศึกษาเข้าไปสอบใน10ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เตรียมจะเรียกทั้ง52 นายครับมาสอบขอแพทย์จะใช้พนักงานสอบสวนนะครับ52 นายใช้วิธีการสอบปากคำแบบตัวต่อตัวซึ่งช่วงเช้านะครับมีคนเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้ว10 คนแต่ก็มีคนที่ทำหนังสือเลื่อนขอพบพนักงานสอบสวน1 คนนะเนื่องจากยังติดสอบอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับครับก็ตามที่ทางตำรวจให้ข้อมูลก่อนหน้านี้นักศึกษาคนใดที่เรียกมาแล้วแล้วก็มาพบพนักงานสอบสวนวันนี้ตำรวจจะให้ประกันตัวชั่วคราวแต่ใครที่มีหมายเรียกไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ถ้าไม่มาพบตามหมายเรียกครั้งที่2จะขออนุมัติศาลออกหมายจับและถ้าถูกจับกุมตัวได้ในภายหลังต้องถูกส่งตัวไปฝากขังและจะยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยถ้ามีเหตุผลจำเป็นต้องขอเลื่อนการเข้าพบต้องทำหนังสือและให้ผู้ปกครองมายื่นที่สน.พหลโยธินครับทางตำรวจบอกว่าตำรวจจะทำเรื่องนี้จะสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาใครที่ผิดชัดเจนต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วจะขยายผลไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องคือ52คนที่ออกหมายจับนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการเข้าไปนั่งสอบต้องขยายผลไปกลุ่มที่ลอกข้อสอบอีกกว่า100 คนด้วยต้องเรียกให้เข้าปากคำหลังจากที่ศาลอนุมัติหมายจับล็อตถัดไปและช่วง11 โมงที่ผ่านมานะครับทางพนักงานสอบสวนก็นำตัวนักศึกษาชุดแรก10 คนไปที่ห้องสอบสวนก็มีผู้ปกครองมีทนายความเข้าร่วมด้วยนะครับ